ค่ะช่วงนี้เราจะไปย้อนรอยนะคะเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะคะเหตุระเบิดที่หน้าห้างบิ๊กซีราชดำริค่ะตำรวจก็มั่นใจเหตุคนร้ายยิง M79 ใส่ที่หน้าห้างบิ๊กซีราชดำริใกล้กับการชุมนุมกปปส.เวทีราชประสงค์ก็เป็นความตั้งใจให้เกิดความสูญเสียและหวังผลทางการเมืองติดตามจากรายงานกับคุณดิษวัตรครุฑน่วมค่ะหลุมลึกขนาด3เซนติเมตรกว้างประมาณ10เซนติเมตรคือหลักฐานสำคัญที่คนร้ายยิงระเบิด M79 มาที่บริเวณหน้าห้างบิ๊กซีราชดำริซึ่งอยู่ห่างจากเวทีการชุมนุมกปปส.ประมาณ300เมตรโดยเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ21คนและมีผู้เสียชีวิต3คนโดยจำนวนนี้เป็นเด็กอายุเพียง5ขวบและ6ขวบรวมอยู่ด้วยจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุของหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ว่าแนววิถีการยิงมาจากทิศเหนือคือแยกประตูน้ำโดยหากยิงจากมุมสูงหรือตึกสูงจะเป็นแนวยิงวิถี200เมตรโดยจุดที่น่าสงสัยคือลานจอดรถอาคารแพลตินัมแต่หากยิงในลักษณะพื้นราบจะเป็นการยิงที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ400เมตรซึ่งตรงกับบริเวณเลียบคลองแสมแสบการที่เกิดขึ้นนะเป็นที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าผู้ที่ถึงแก่ความตายเนี่ยเป็นเด็กนะครับซึ่งเรื่องอย่างนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดขึ้นคงจะไม่ใช่เฉพาะแค่มีความรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ถ้าหากพี่น้องประชาชนนะครับมีเบาะแสที่จะให้เจ้าที่ตำรวจนะครับเป็นแนวทางในการสืบสวนผมคิดว่าในสถานการณ์ชุมนุมนะครับที่มีเหตุการณ์ยิงปืนก็ดีการใช้วัตถุระเบิดกว้างก็ดียิงเครื่องยิงลูกระเบิดเข้ามาก็ดีเป็นสาเหตุเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมทั้งหมดครับที่สำคัญจากการตรวจสอบสะเก็ดระเบิดในที่เกิดเหตุพบว่าเป็นระเบิด M79 ชนิด SEเหมือนกับเหตุยิงระเบิด M79 ที่เวทีกลุ่มชุมนุมกปปส.แจ้งวัฒนะและที่ศาลแพ่งถนนรัชดาภิเษกส่วนเป้าหมายในการก่อเหตุครั้งนี้ตำรวจมั่นใจว่าไม่ใช่เพียงแค่ข่มขู่หรือสร้างสถานการณ์ให้เกิดความวุ่นวายเหมือนที่ผ่านมาแต่ต้องการให้เกิดความสูญเสียเพื่อหวังผลทางการเมืองเนื่องจากคนร้ายเลือกช่วงเวลาก่อเหตุในช่วงเย็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นเวลาที่มีคนจำนวนมากแม้จุดที่เกิดเหตุจะห่างจากเวทีชุมนุมกปปส.แต่ที่หน้าห้างบิ๊กซีก็จะมีคนมาจับจ่ายซื้อของเป็นปกติอยู่แล้วจะมาจากทางธรรมชาติแล้วก็เจอแค่ในส่วนของสะเก็ดระเบิดซึ่งลูกระเบิดยิงคาเตซิเดM79เนี่ยนะครับน่าจะเป็นหัวระเบิดหัวระเบิดที่น้ำไม่เทกระเบิดกระเพาะคือในหลุมระเบิดเนี่ยมันจะบอกทิศทางได้ว่ามันเป็นเรื่องทางเทคนิคซึ่งจะผมบอกว่าทางมาจากไหนอย่างไรต้องเป็นแล้วก็มีความเชี่ยวชาญพอไม่งั้นจะให้คนอื่นมายิงไม่ได้ต้องรู้ว่ายิงมีรายงานว่าก่อนเกิดเหตุ3วันตำรวจได้รับแจ้งจากการข่าวว่าอาจมีผู้ไม่หวังดีก่อเหตุรุนแรงที่เวทีราชประสงค์แต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้เพราะไม่คิดว่าคนร้ายจะก่อเหตุในช่วงเย็นซึ่งต่างจากทุกครั้งที่ก่อเหตุในเวลากลางคืนส่วนคนร้ายจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยก่อเหตุยิง M79 มาแล้วก่อนหน้านี้หรือไม่ยังไม่สามารถระบุได้แต่เชื่อว่าคนร้ายต้องวางแผนมาเป็นอย่างดีเนื่องจากรู้ว่ากล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานครถูกถุงดำคุมไว้ซึ่งจะทำให้หลักฐานในการติดตามตัวยากขึ้น